ของเจมส์จิรายุนะคะหลังจากที่มีคนไปขุดคุยไปสืบว่าแฟนของเขาเป็นใครเนี่ยล่าสุดเขาไปเที่ยวด้วยกันมาแต่เขาไม่ขอตอบเรื่องนี้เลยนะเวลานักข่าวถามไปดูภาพกันค่ะเจมส์จิรายุยอมรับว่าปีนี้คิวงานแน่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องกรงกรรมกรงกรรมเนี่ยเขาเล่นคู่กับเบลล่าราณีค่ะคุณผู้ชมกำลังจะออกอากาศให้ได้รับชมกันแล้วนะมีละครให้ได้รับไว้ตอนนี้2เรื่องและอยู่ระหว่างการพูดคุยตกลงกันยังไม่สรุปชัดเจนนะแต่ว่านอกจากนี้มีการเตรียมงานหลายอย่างด้วยมีงานด้านการแสดงงานเพลงแล้วก็อยากให้แฟนๆรอลุ้นกันนะคะจะมีโปรเจกต์การกุศลร่วมกันกับแฟนคลับค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยหาเวลาไปเจอญาติญาตินะคะญาติผู้ใหญ่เนี่ยส่วนตนเองเนี่ยก็เพิ่งจะไปเที่ยวทะเลมาก่อนหน้านี้นะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวไปทำงานด้วยค่ะจึงไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวหรือพักผ่อนเต็มตัวนะหลังจากนี้เตรียมตัวไปเที่ยวทริปต่างประเทศด้วยกันส่วนกระแสข่าวที่มีคนเห็นว่าทริปทะเลล่าสุดมีสาวโฟมเป็นแฟนสาวนอกวงการของเจมจิเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันพระเอกหนุ่มไม่ขอตอบเรื่องนี้โดยบอกว่าปีใหม่แล้วอยากให้ถามถึงเรื่องใหม่ๆบ้างแม้ตนเองไม่ได้ปิดบังเรื่องราวความรักแต่ก็ไม่ขอตอบเนื่องจากเคยให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วและเปิดเผยว่ามีแฟนและโดนจับตามองมากขึ้นก็ไม่ทำให้เครียดนะเพราะว่าตนเองพยายามใช้ชีวิตปกติค่ะก็เพิ่งไปเที่ยวมาแอบไปถ่ายงานด้วยมันก็เลยแบบไม่ค่อยชิลเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยครับแต่ดีสนุกดีครับอันนี้ไม่ตอบด้วยกันครับผมมีโอกาสเจอกันบ้างไหมช่วงปีใหม่ที่โอกาสเจอเหรอครับก็มีบ้างครับแค่นั้นแหละครับปีหน้าก็เป็นปีที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันครับก็มีทั้งงานละครแล้วก็มีงานส่วนตัวของผมเองครับงานที่มอบให้กับแฟนคลับนี่แหละครับแล้วก็เป็นงานทั่วไปเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับเพราะว่ามันก็มีในหลายๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นทางด้านการแสดงด้วยทางด้านเพลงด้วยมีงานการกุศลด้วยที่จะทำให้กับแฟนคลับแล้วก็ร่วมกันไปทำครับส่วนของขวัญให้กับตัวเองในปีนี้เจมส์จิรายุบอกว่ายังไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้และเร็วๆนี้เตรียมวางแผนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ